เพื่อนเพื่อนวันนี้ยายจะพาบวชมันสามสีนะทุกคนบวชมันยายก็ต้มน้ำแล้วนะทุกคนเดี๋ยวยายจะเอาคือถ้ากะทิอย่างเดียวอ่ะมันจะข้นไปนะทุกคนยายก็เอาน้ำไปเอาน้ำผสมด้วยนะเท่ากะทิ1กล่องน้ำ1กล่องอุ้ย6เลยหรือจะให้มากกว่านั้นก็ได้นะทุกคนแล้วแต่คนชอบถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ชอบมันก็ใส่น้ำเยอะๆถ้าชอบมันกะทินะก็ใส่ไปเยอะๆยายเป็นคนเรียบร้อยนะทุกคนทำอะไรต้อง6เลอะเทอะเป็นคนเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้กะทิเดือดก่อนนะทุกคนกะทิ1กล่องถ้าไม่ชอบมันก็เติมน้ำไปเยอะๆถ้าชอบมันก็เติมน้อนน้ำน้อยๆแล้วก็ดูว่ามันพอดีกับมันของเราหรือเปล่านะที่เราหั่นไว้อะเราจะเรียกของหวานเมนูนี้ว่าบวชมันรวมก็ได้นะเพราะมันเป็นมัน3อย่างที่รวมกันนะมีมันขาวมันม่วงมันแครอทมันขาวนี่ใครจะเรียกมันกระต่ายก็ได้นะมันขาวมันม่วงมันส้มน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือเมนูนี้ผงชูรสไม่ต้องนะทุกคนยายล้อเล่นน้ำกะทิร้อนแล้วนะทุกคนยายก็จะเอาน้ำตาลใส่ลงไปเลยนะไม่รอให้เดือดเดี๋ยวกะทิจะแตกมันนะใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลปี๊บลงไปแล้วก็น้ำตาลทรายคนให้มันละลายนะทุกคนหวานมากหวานน้อยปรับได้เลยนะทุกคนปรับตามที่ชอบกินเลยนะเตาอันนี้ร้อนไวหม้อนี้ร้อนไวทุกคนดูนี่ขนาดน้ำกะทิกระเด็นขึ้นไปนะยังไหม้ข้างหม้อเลยนะอยากจะชิมความหวานของน้ำหวานไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวยายจะเติมอีกหน่อยลำพังยายเองอะพอแล้วแต่ว่ายายก็ทำอะไรกินก็จะนึกถึงตัวเองไม่ได้นะก็ต้องนึกถึงคนที่กินด้วยเรากลัวเราก็กินน้อยหน่อยหวานได้ที่แล้วนะยายเติมน้ำตาลไปหวานได้ที่แล้วล่ะยายก็จะใส่เกลือป่นลงไปตัดความหวานไม่ให้แหลมไม่ให้หวานแหลมให้หวานกลมกล่อมส่วนมันนี่นะทุกคนยายไม่ได้แช่น้ำปูนนะยายไม่ได้แช่น้ำปูนใสเพราะว่าการที่เราเติมรสชาติของความหวานแล้วอ่ะแล้วเราก็ใส่มันไปเลยอ่ะยายรับรองมันไม่เละแล้วก็ไม่นี่เลยนะไม่ดิบนะมันสุกนะไม่ต้องกลัวว่าน้ำตาลจะไปรัดมันแล้วมันไม่สุกนะคะเราปรุงรสความหวานให้เรียบร้อยเลยแล้วใส่มันไปยังไงก็สุกแล้วก็ไม่เละด้วยแต่ถ้าเราใส่มันลงไปก่อนแล้วใส่น้ำตาลทีหลังอันนี้เละแน่นอนเพราะมันไม่มีน้ำปูนไปรัดไง
ถ้าไม่แช่น้ำปูนะทุกคนปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วใส่มันทีหลังถ้าใส่มันก่อนแล้วปรุงน้ำตาลอ่ะมันจะเละแต่ถ้าจะไม่ให้เละก็คือแช่น้ำปูนบางคนอาจจะไม่รู้นะบางคนนะปูนน้ำปูนใสน้ำปูนใสก็คือปูนแดงที่กินกับหมากนะทุกคนปูนแดงที่กินกับหมากแล้วก็เอามาละลายน้ำละลายน้ำแล้วให้เขานอนก้นแล้วเอาส่วนใสเนี่ยไปใช้นะทุกคนเอาส่วนใสไปใช้เสร็จเราก็เอาตะเกียบคนๆๆแล้วเติมน้ำลงไปใหม่นะแล้วครั้งต่อไปเราก็จะมีน้ำปูนใสไว้ใช้นะทุกคนน้ำปูนใสคือน้ำปูนแดงที่กินกับหมากนะทุกคนโหลน้ำปูนใสของยายสู้ชีวิตมากน้ำปูนใสถ้าแช่แล้วก็จะเป็นอย่างนั้นแหละทุกคนถ้าใครมีใบเตยใส่ใบเตยไปด้วยจะหอมนะทุกคนแต่ที่ยายไม่ใส่เนี่ยเพราะว่ายายไม่มีเมื่อก่อนใบเตยในโครงการก็จะหาง่ายนะทุกคนตอนนี้เขาปรับปรุงพื้นที่ใบเตยก็เลยหายถูกรื้อทิ้งแล้วตอนนี้ที่เหลืออยู่เราจะไปเอาของเขาบ่อยๆแล้วก็เกรงใจนะทุกคนถ้าจะซื้อก็มัดละ20 บาทใช้4-5 ใบที่เหลือเน่าทิ้งเอาเงินไปทิ้งยายก็เลยตัดปัญหาประหยัดด้วยไม่ต้องใส่ทุกคนเดี๋ยวพอมันสุกเต็มที่นะทุกคนสีของมันม่วงจะออกสวยงามมากอันนี้จริงๆไม่ต้องช้อนออกก็ได้นะเนี่ยเพราะมันไม่สกปรกหรอกมันเป็นมันของหัวกะทิมันทั้งนั้นนะเนี่ยมันหัวกะทิมันก็สุกแล้วนะทุกคนมันที่เนื้อแข็งที่สุดคือมันแครอทแล้วก็ลองมาผัดมันสีขาวหรือมันกระต่ายส่วนมันม่วงเนื้ออ่อนที่สุดนะทุกคนถ้าทำก็ให้เอาแครอทลงก่อนแล้วก็เอามันสีขาวตามแล้วก็ใบตามด้วยมันเทศอันนี้ยายใส่พร้อมกันมันม่วงยายใส่พร้อมกันมันม่วงก็จะเละหน่อยๆนะทุกคนมันม่วงก็จะเละหน่อยแต่ว่าแครอทกับมันขาวเนี่ยเนื้อยังแข็งอยู่แต่ตอนนี้สุกหมดแล้วนะทุกคนแครอทถ้าสุกจะดูออกสีจะสดกว่าตอนเราหั่นนะสีขาวก็ถ้าสุกใช่ไหมก็จะมองใสๆมันจะมีความใสเคลือบผิวอยู่นะทุกคนตอนนี้ยายก็พอแล้วนะโหดูนะทุกคนมันม่วงจะเละเลยเป็นเพราะยายอ่ะใส่พร้อมกันถ้าเพื่อนๆทำอย่าใส่พร้อมกันนะคะใส่ต้มมันเหลืองมันขาวกับมันแครอทไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยใส่มันม่วงอันนี้ยายใส่พร้อมกันเลยเละนะทุกคนมันม่วงเละนะแต่สีน่ากินมากมันบวช3-4ของยายก็เสร็จแล้วนะทุกคนหรือบวชมันรวมเสร็จแล้วทุกคนมากินด้วยกันค่ะ